ฮัลโหลครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับกับช่วงรีวิวของกินนะครับผมแน่นอนครับเรื่องใหม่มาคือ Record of Ragnarok นะครับผมซึ่งเป็นฉากใหม่ของสักกะยะครับผมเป็นอันนี้มันเป็นคือขนมของที่เป็นแบรนด์ที่มันอยู่ในฉากเรื่อง Record of Ragnarok ครับเป็นฉากของสักกะยะมุนีกำลังกินขนมเจ้านี้เลยนะครับมันขนมชื่อว่า Black Thunder Chocolate Bar นะครับผมเป็นคุกกี้เคลือบช็อกโกแลตเองเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนหิวกันเนาะขอโทษนะอันเต็บเม็บโอ้แบ่ง3เฮ้ยกินแบบธรรมดาไม่ได้เฮ้ยแต่ข้างในมันเป็นเครือคุกกี้นะมันเป็นคุกกี้ช็อกโกแลต1 2กินแบบธรรมดาไม่ได้เรื่องนี้นี่อ่ะพอแล้วอ่ะว่าเข้าปากเรียบร้อยแล้วอร่อยเฮ้ยกินท่านี้อร่อยเฮ้ยมันอร่อยไหมมันอร่อยมันมีเหมือนมีข้าวพองมีอะไรนะแต่มันอร่อยแต่มันหวานอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบล็คสมชื่ออ่ะมันคือมันหวานเจี๊ยบเลยแต่ถ้าสำหรับสายหวานใครชอบกินขนมหวานนี่คือโอเคนะเรามาลองอีกตัวนึงของยี่ห้อเขากันซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นบาร์อันเมื่อกี้20บาทแต่อันเนี้ยเท่าไหร่นะ30บาท33อ่ะตกลง30หรือ33 33ถ้ากูทำแบบเทลงมาแล้วขนมร่วงลงพื้นนี่จะโกรธกูไหมโกรธมากเลยหรือว่ากูชอบหวานปะท่านจะไม่ให้อภัยมันไม่ใช่หวานแบบหวานบาดคออ่ะหวานอ่ะแต่มองแต่ที่ในเพจมันบอกว่าอะไรนะมันหวานแบบหวานมากแต่พอลองกินแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ได้หวานแย่มันไม่ได้หวานแย่มันไม่ได้หวานแย่นะเหมือนแคคเตอร์เคลือบช็อกโกแลตเลยมันคือคุกกี้ลืมไปว่าปวดฟันข้างนี้เคี้ยวเต็มๆเลยแต่เนี่ยเริ่มเรียนแล้วเนี่ยนั่งกินธรรมดาไม่ได้นี่ต้องนอนท่านี้กินเริ่มเรียนแล้วอันนี้จะรู้สึกจะเรียนกว่าเพราะว่าอันนี้มันไม่มีข้าวผงมันมีแต่คุกกี้กับช็อกโกแลตอย่างเดียวแต่ตัวไอตัวแบบไอตัวอัน20บาทเนี่ยมันมีข้าวผงมึงบอกเลยครับสรุปเลยสักกะยะมุนีติดหวานหวานจัดเลยครับแต่อันนั้นมันหวานปกตินะไม่ได้หวานจัดแบบแต่ไม่รู้แต่บางคนอ่ะบางคนแต่สำหรับเราก็คือมันหวานอ่ะมันหวานปกติมันหวานปกติไม่ได้หวานแบบบาดคอแต่ถ้าให้กินอย่างใครที่เห็นได้จากสักกะยะมุนีกินเป็นแบบท่านนอนกินเถอะดิกินเป็นแบบทางกระบุงอ่ะกินเป็นกระบุงนะมันก็ไม่ไหวนะแต่ถ้ากินหลายๆชิ้นอาจจะเลี่ยนเลี่ยนเพราะว่ามันด้วยความว่าหนึ่งมันเป็นข้าวพองข้าวพองมันไม่ได้ช่วยตัดเลี่ยนอะไรขนาดนั้นมันค่าแบบเหมือนให้ความกรุบกรุบอ่ะมันเลยทำให้ลืมรสชาติต้องกินละหนึ่งชิ้นแต่สำหรับผมปกติหลายชิ้นก็โอเคอยู่พูดมึงอย่าลิ้นจระเข้ใครอยากรู้ว่าลิ้นจอร์เคยอะไรไปเสิร์ชเลยนะจอร์เคยมันไม่มีลิ้นคือยังไงคือแดกอะไรก็แดกอะไรคือความรู้สึกแบบกินอะไรคือมันไม่รู้สึกอะไรหรอกขนาดกินเย็นตาโฟขนาดกินเย็นตาโฟที่แบบรสชาติจัดนะมันยังบอกเลยจืดแต่ข้อเสียแต่ด้วยความว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นช็อกโกแลตญี่ปุ่นข้อเสียมันคือใครซื้อมานะอย่าลิหาอย่าลิแบบซื้อมาแล้วเก็บใส่กระเป๋านะซื้อมาแล้วแกะกินเลยนะเพราะมันละลายเร็วมากเนี่ยพักละลายติดมือซื้อตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมยังซื้อเมื่อวานแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นพอดีเมื่อวานเลิกงานแช่ตู้เย็นมีขายตาม7 11ทุกสาขาน่าจะทุกสาขาละตอนนี้อร่อยสำหรับพวกเรานะพวกเรา3คนถือว่าอร่อยหวานพอดีอ่ะอ่ะหวานพอดีลองให้คะแนนกันเต็ม10ให้เท่าไหร่เอาไอ้ตัวหลังสุดก่อนเลยไอ้ตัวนอนแดกเนี่ยเท่าไหร่ผมให้7เลยเจ็ดหักไป3คะแนนนี่คืออะไรมึงบอกอร่อยใช้ได้แต่มึงหัก3คืออะไรวะ
มันยังไงแบบคือมันแบบว่ามันติดช็อกโกแลตอะไรมันอะไรของมึงวะไม่คือมันเมาช็อกโกแลตละมันเมาน้ำตาลละไปตัดมันทิ้งไปเอ้าพี่หมายว่าไงเท่าไหร่เต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10เหรอให้สักถ้า10เต็มมันก็สำหรับมันแล้วแต่บางคนอันนี้ก็50เต็มก็10เต็มเพราะว่ามันไม่เลี่ยนกินมันหวานพอดีอ่ะมันสำหรับเรามันหวานพอดีอ่ะตอบโจทย์ก่อนตอบก่อนเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้10ไงให้10ให้10แต่เหมือนมีติมีอะไรมันคือให้10เหรอไม่ก็ให้10ก็บอกว่ามันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนเว้ยแต่สำหรับผมให้7เพราะกินไม่เต็มคำสำหรับผมให้ผมให้8หักในเรื่องของไอ้เรื่องของการเก็บเพราะว่าเหมือนแกะออกมามันก็ละลายติดมือแล้วอ่ะคือมันโดนอุณหภูมิมือโดนอะไรเงี้ยมันละลายไปแล้วสนใจเรื่องหยิบไม่มันด้วยความที่ว่าคนมันอยากกินเยอะๆบางทีคนมันอยากกินเยอะๆแล้วมันเลอะมืออ่ะมันก็ไม่ชอบไงแล้วก็ติดในเรื่องของไอ้คุกกี้มันร่วนเกินกว่าที่จะแบบมันร่วนเกินอ่ะมันร่วนเกินแบบบางทีกินแล้วมันเศษมันหกมันเปื้อนเนี่ยมันแต่ห่อเล็กมันก็โอเคอ่ะในระหว่างอ่ะกับเราถามกันเลยชอบไซส์ไหนระหว่าง30บาทกับ20บาทชอบไซส์เล็กชอบไซส์ In their tongue is do fuck clean Dragon Ball พี่ใหม่ชอบขนมมันแต่ก็อย่างที่พี่ใหม่พูดอันเนี้ยโอเคสุดโอเคสุดแต่อันเนี้ยมันด้วยความที่ว่ามันเป็นบาร์แล้วมันเยอะคนมันก็กินไม่หมดคือเข้าใจเลยว่าทำไมถึงขายอันนี้20บาทถึงอันนี้30บาทเพราะเหมือนแบบว่ามันด้วยปริมาณความหวาน20บาทนี่คือน่าจะเป็นปริมาณน้ำตาลที่พอเหมาะกับร่างกายส่วนอันเนี้ยมันด้วยความว่าหวานแบบหวานเหมือนกันเนี้ยแต่มันเยอะไงกินไปมันก็เลี่ยนอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็การรีวิวครั้งนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สามารถมาพูดคุยที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน See you ไม่ทันไรแก่แล้ว